สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับหลายคนพูดถึงเรื่องของการ improvisation ผมอยากจะเสริมนิดนึงในเรื่องของจังหวะนะครับจริงๆถ้าเรายังไม่ผ่านในส่วนของจังหวะเนี่ยผมจะยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ improvisation หรอกนะครับเป็นเรื่องของจังหวะกับ scale ก็พอนะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะแตกจังหวะได้อย่างแตกฉานหรือยังนะครับเอาแค่จังหวะพื้นๆก่อนขบเขต1ชั้นขบเขต1ชั้น3พยางค์แล้วก็เป็นขบเขต2ชั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ที่ฝึกเนี่ยจะฝึกเป็นอัตราส่วนเดียวระยะยาวถ้าส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นผมจะไล่สเกลในลักษณะขบเขตหนึ่งชั้นหรือสองพยางค์นะครับสามพยางค์นะครับในส่วนที่ยากจริงๆของการเล่น improvise นะครับจริงๆแล้วสมองเราเนี่ยจะทำการคิดในเรื่องของสัดส่วนโน้ตใช้สมองเยอะที่สุดละนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็น real time นั่นก็คือคิดอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับพวกลักษณะของ scale เทคนิคอันนั้นเป็นความจำระยะยาวของกายภาพอยู่แล้วเราสามารถใช้สมองในส่วนที่จำเนี่ยจำโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเราไปเล่นจริงๆเนี่ยส่วนที่คิด real time เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นส่วนที่เราน่าจะฝึกให้ชำนาญได้ก่อนนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันเนี่ยเอาแค่ไล่สเกลแล้วเราเปลี่ยนสัดส่วนได้เลยเนี่ยผมว่ามันก็จะน่าสนใจในระดับหนึ่งแล้วยกตัวอย่างเช่นผมจะไล่สเกล2 3 4พยางค์เนี่ยสลับกันไปตามใจนึกนะครับดูนะฮะโดยใช้แพทเทิร์นเดียวโดยที่ไม่หยุดเลยนะครับที่4พยางค์3 2 1 2 3อะไรประมาณนี้ครับทีนี้บางทีเราอาจจะเบนจังหวะตัวขาวมั่งตัวดำตัวยาจังหวะยกจังหวะตกมั่งเนี่ยมันจะได้ยิ้มไว้ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสามอย่างอะไรประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งพูดถึงพยางค์ที่มันเป็นสัดส่วนที่ยากเช่น5พยางค์เนี่ยฮะหรือ6พยางค์เพราะฉะนั้นสัดส่วนก่อนนะครับนำสัดส่วนมาใช้บนสเกลให้ได้ก่อนก่อนที่จะนำไปอีกเพราะคือการคิดเป็นเมโลดี้ละสับไปสับมาอย่าลืมว่าเราเล่นเมโลดี้เหล่านี้บนเพลงบน backing track นะครับซึ่งมีสัดส่วนจะซึ่งมีจังหวะเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะนำเอาทั้งตำแหน่งทั้งเมโลดี้ทั้งเทคนิคไปใช้งานนะครับไม่งั้นเราจะเป็นการมั่วเล่นเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสัดส่วนของกลุ่มโน้ตที่เราเล่นเนี่ยคือตัวไหนบ้างอาจจะฟังดูยากนะครับจริงเบสิกในการฝึกตัวนี้มันก็จะไม่ยากหรอกเพราะว่าเมทานอมนะครับเมทานอมจะแบ่งง่ายกว่าตัวแบ็กกิ้งแท็กเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเสียงเต้งมันจะเป็นเสียงโดดๆออกมาเนี่ยแบบนี้ครับเราก็ฝึกแบบ ไล่ไปก่อนอาจจะเล่นระยะยาวก็คือขาลงเล่น4พยางค์นะครับขาขึ้นเล่น3 2 4ทำจนมันสามารถเปลี่ยนพยางค์ได้อย่างเป็นอัตโนมัติแล้วจะทำให้การอินพุตเราง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับผมลองดูฝึกให้สมุนนะครับผมสวัสดีครับ